This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวิรพงษ์ทวีศักดิ์และนี่คือสัญญกรรมความสุข หลังจากที่จัดรายการสานิกรรความสุขมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มมีบางตอนผมมีแขกรับเชิญนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับก็คือป้าอ้อยครับมนุษย์ป้าท้าเปลี่ยนโลกสวัสดีครับป้าอ้อยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังป้าอ้อยครับวันนี้ผมมีประเด็นน่าสนใจครับ,รบเพราะว่าสิ่งที่ผมอยากจะมาชวนพูดคุยแบ่งปันกับ,บ,บคุณผู้ฟังก็คือเป็นเรื่องราวของการ สะกดจิตถ้าพูดถึงสะกดจิตไมป้อยนึกถึงอะไรครับถ้าพูดคำนี้ก็ต้องนึกถึงในหนังว่ามันมีเขาไม่รู้เรียกอะไรอ,ะอ่ะทีะ่ต้อง มีคนที่เข้าไปหาเขาแล้วเขาก็าจะสะกดจิตแล้วก็พาเข้าไปสู่อด,ดีตนู่นนี่แก้ไขหรืออะไรก็ตามเนี่ยปร,ประมาณนั้นค่ะ,เ,คะเหมือนผมเลยพอพูดถึงคําว่าสะกดจิตปุ๊บสิ่งแรกที่ผมนึกถึงือเลยรู้ไหมผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่แล้วเขาก็ล้วงเข้าไปหย,ยิบนาฬิกาออกมานาฬิกาแบบกลมๆแล้วมีโซ่นะแล้วเขาก็จะแกว่งยปข้างหน้าใครสักคนหนึ่งแล้วแล้วก็ติ๊กตอกติ๊กตอกนะแล้วก็เขาก็จะพูดอะไรบางอย่างแล้วคนหนึ่งก็โดนสะกดจิตใช่ แต่ในความเป็นจริงนะครับป้อยในยุคปัจจุบันเนี่ยคนในสมัยนี้โดนสะกดจิตนเยอะมากจริงค่ะแล้วทําให้เหมือนกับพอเราโดนสะกดจิตเนี่ยอาการของคนที่โดนสะกดจิตก็คือเราจะตกอยู่ในผวังแล้วเราจะถูกเขาชี้นําชีวิตใช่เลยถ้าพูดถึงการที่คนในยุคปัจจุบันเนี่ยสะกดจิตโดนโดนใครอะไรบางอย่างสะกดจิตแล้วก็สิ่งนั้นมาชี้นําชีวิตเราเนี่ยในสมัยนี้ ป้าไอ้นึกถึงอะไรบ้างคนสมัยนี้โดนโดนใครสะกดจิตบ้คือสมัยนี้ถ้าถ้าเบสิกที่สุดก็คือโฆษณาอืนะคะโฆษณาที่ชี้นำเกี่ยวกับเรื่องสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆของเขานะคะหรือว่า ในยุคนี้ก็คือยุคของโซเชียลมีเดียเนาะเราก็จะมีอะไรที่เห็นผ่านโซเชียลมีเดียเยอะมากเลยที่เขามาชี้นำค่ะเห็นบ่อยๆเห็นทุกวันหรือเพลงเออเพลงฟังเพลงฟังบ่อยๆฟังทุกวันมันก็เป็นการสะกดจิตนะใช่ค่ะแล้วมันทำให้เราเหมือนกับว่าผมนึกถึงสมัยก่อนตอนที่ผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่ฟังเพลงเนี่ยนะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งเนะยผมฟังแล้วเอ๊ะเพลงนั้นตอนนั้นเป็น วงนั้นก็ยังไม่ดังเพิ่งเปิดอัลบั้มชุดแรกเลยแล้ว <Okay. S 1> ผมฟังเพลงเพลงแรกเพลงอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยเนื้อหาตลกตลกอะไรอย่างนะี้นะแต่ใช่ไหมครับว่าหลังจากนั้นสักแป๊บหนึ่งเนี่ยค่ายเพลงเขาเปิดเพลงของวงเนี้ยบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆจนกระทั่งเพราะเลยจนกระทั่งเราสึกว่าเพลงนี้เพราะ <Okay. S 1> เพราะาเราโดนสะกดจิตนั่นเองอแล้ว okay. อิทธิพลของสื่อทําให้วงนี้กลายเป็นวงที่ดังมากมีชื่อเสียงมากอ,มอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะงนั้นเราโดนสะกดจิตนะใช่แต่ว่าถ้าพูดถึงการโดนสะกดจิตจากอะไรบางอย่างจากใครบางคนแล้วมีผลในการชี้นําตัวเราเองหรือว่าชักนํบาบังคับควบคุมชีวิตเราเนี่ยป้าอ้อยคิดว่าอะไรคือการสะกดจิตที่มีอิทธิพลและมีผลต่อชีวิตเราที่สุด ค่ะอาจารย์คือถ้าถ้าจะพูดถึงสิ่งที่มามีอิทธ,ธิพลกับชีวิตเราเนี่ยก็อยากขอแบ่งเป็นสองส่วนนะคะสองส่วน <im itation> ส่วนแรกเนี่ยเป็นเหมือนการสะกดจิตจ,จากภายนอก <im itation> <im itation> คือคนอื่นเนี่ยมาสะกดจิตเราเหมือนที่อาจารย์เกิืนไปเมื่อกี้นี้แล้วก็คือพวกปัจจัยภายนอกว่าเป็นโฆษณาสื่อโซเชียล <im itation> เพลงต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ย ที่มันทําให้เราอะติดตาติดหูครับนะคะแล้วเราก็จะบอกว่าอะไรอาจจะสนใจแล้วก็ได้ได้ไปตามคําแนะนําหรือว่าสิ่งที่เขาเ,เขาเรียกว่าอะไรใส่ให้เราอะนะคะชักนำเราไปอ่าช,ชักนําเราไปซึ่งตรงเนี้ยก็คืออาจจะแบบเป็นสิ่งที่ดี ที่ม,มีประโยชน์หรือมันอาจจะไม่ใช่<ม>แต่ว่าใช้อิทธิพลของความเป็นสื่อสะกดจิตเนี่ย<ะ>มามีอิทธิพลเหนือเราทําให้เราไปต้องไปตามเขาอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นตัวปัจจัยภายนอกที่ม,มาสะกดจิตเรา<ม>ตรงเนี้ยมันก็ต้องทําให้เราเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะ มีสติมีวิจารณญาณในการพิจารณานะคะไม่ใช่อะไรที่มันมีอิทธิพลเข้ามาก็ไปหมดเลยอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะก็จะอันตรายแต่ถ้าพูดถึงปัจจัยภายนอกข้อแรกเนี่ยนะคะปัจจัยภายนอกเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาสู่ชีวิตเราตลอดเวลาหมายถึงเราต้องได้ยินเราต้องได้เห็น แต่มันต้องเป็นเวลานั้นเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ตลอดเวลาแต่มันมีอีกอันหนึ่งที่เป็นการสะกดจิตที่มันอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่ในตัวเราตลอดเวลานั่นคือตัวเราเนี่ยแหละเป็นคนสะกดจิตตัวเองค่ะโอ้คุณรู้ฟังครับมันตอนนี้มันเปิดมันเป็นคำเนี้ยการที่เรามันอยู่ในตัวเราตลอดเวลาผมก็คิดไปด้วยคืออะไรเอา้าก็คือตัวเราเองเราสะกด สะกดจิตตัวเราเองแล้วมันตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดไปด้วยนะตลอดไปด้วยค่ะแล้วมันส่งผลโอ้โหอันนี้น่าจะหนักสุดมาศาลมากป้าอ้อยเคยโดนตัวเองออสะกดจิตตัวเองประสบการณ์ตัวเองโอ้ย่างยาวนานค่ะทุกวันนี้ก็ก็ก็ใช้วิธีสะกดจิตตัวเองอยู่ให้เป็นประโยชน์แต่สมัยก่อนเนี่ยแล้วก็จะบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ มันเป็นธรรมชาติของคนทุกคนนะคะที่ม,มีสิ่งเนี้ยอยู่ในตัวเองแต่ว่าเราไม่รู้<ม>นะคะเราไม่รู้และโดยสัญชาตญาณของคนมันมักจะาพาเราไปในทางลบ<ม>นะคะทางกังวลทางาหมกมุ่นกับปัญหาหรืออะไรก็ตามอันนี้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์คะ<ม>่ะ<ม>ก็คือถ้าพูดถึงอย่างตัวป้าอ้อยเองนะคะ ยาวนานมากค่ะอาจารย์ถ้าเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วน่าจะจะกดจิตตัวเองในทางลบเป็นไปตามสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์เนี่ยสักห้าสิบปีวันนี้อายุหกสิบเจ็ดแต่คิดดูสิคะสะกดจิตตัวเองในทางลบมาห้าสิบแสดงว่าพึ่งปรับปรุงแก้ไขตัวเองเนี่ยสิบกว่าปีเองสิบกว่าปีนี้เองสิบกว่าปีนี้เอง ก็คือสะกดจิตในทางลบมา50ปีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ครับคุณผู้ฟังผมอยากจะบอกนี้ว่าเมื่อกี orm orm ้นี้ป้าอ้อยบอกว่าสะกดจิตในทางลบมา50ปีแล้วก็เพิ่งจะปรับปรงมาปัจจุบันนี้อายุ67สิคุณผู้ฟังครับอันนี้เป็นรายการพอดแคสต์นี่คือเป็นรายการวิยุนะมีแต่เสียงไม่มีภาพนะถ้าคุณผู้ฟังเห็นภาพแบบที่ผมเห็นตอนเนี้ยนะป้่อ้อยบอกว่าตัวเองปีนี้อายุหกเเนี่ยผมต้อง อธิบายให้ฟังว่าภาพที่ผมเห็นน่ะปลาอ้อยที่นั่งคุยกับผมอยู่ตอนเนี้ยเอ่ถ้าผมบอกว่าสักประมาณสี่สิบปลายๆน,น่าจะเหมาะสมกว่าขอบพระคุณค่ะแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงการสะกดจิตตัวเองอ่ะสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ทุกอย่างในร่างกายเราเปลี่ยนแปลงได้ดีขนาดน,นี้เลยนะใช่ค่ะอาจารย์ถ้างั้นก่อนห้าสิบเกิดอ,อะไรขึ้นอะสะกดจิตอะไรบ้าง กอ็อย่างที่เรียนไปว่าช่วง50ปีแรกของชีวิตเนี่ยมันเป็นไปตามสัญชาตญาณมันุษยยังไม่ได้เรียนรู้อะไรนะคะกระบวนการสะกดจิตตัวเองเนี่ยทุกคนมีนะอ่าแล้วแล้วสัญชาตญาณเนี่ยมันจะพาเราไปไปในทางลบเพราะว่าะจะบอกว่าโดย เขาเรียกว่าอะไรธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะคะมันจะ,ะต้องการพาตัวเองไปอยู่ในความปลอดภัยมไม่อันตรายนะคะแล้วกอ็อยู่ในเหมือนเซฟโซนอะ,อะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจะทำอะไรก็เฮ้ยไม่ได้หรอกไม่ออ,มอย่าทำเลยนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็ติดค่ะมันมันมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยมักจะ,ะถูก ถ้าเรียกว่าอะไรเหมือนทักตัวเองหรือบนอหรือเผลอพูดซ้ำๆในสิ่งที่ที่ที่จะ,ะให้ตัวเองปลอดภยัยแต่พอมันลบไปเรื่อยๆในบางทีมันจะเผลอเผลอตัวเช่นสมมุติว่าอบอกว่าได้ยินบ่อยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ได้ยินบ่อยเช่น อุยพักนี้ขี้ลืมจังสงสัยจะเป็นอัลไซเมอร์แล้วแหละออ,อ,อย่างเงี้ยคือไอ้สงสัยจะเป็นอัลไซเมอร์แล้วแหละเนี่ยคือสิ่งที่แบบมันเหมือนคือความจริงมันคือลืม,มนะคะลืมแต่คําว่าขี้ลืมเนี่ยอาจจะแบบเหมือนแบบพูดพูดเอ่นเขาเรียกว,ว่าอะไรติดปากว่าลืม แล้วก็พูดว่าขี้ลืมอืมจริงๆมันอาจจะลืมอย่างสองอย่างนะตอนนั้นแล้วเราก็บอกว่าฉันนัขี้ลืมมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันบวกเข้าไปอีกอะว่าจากลืมไปขี้ลืมไปหน่อยจากขี้ลืมมันบวกไปอีกว่าเฮ้ยจะเป็นอัลไซเมอร์ออพูดเล่นๆแบบพูดป่าไปแล้วคันนี้ยพอเราเผลอพูดบ่อยๆอืสิ่งนี้แหละคือการสะกดจิตตัวเองแล้วเออ่ อันนี้ไม่แน่ใจก็คือพูดถึงว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำซ้ำบ่อยมากๆเนี่ยมันจะถูกเมมโมรีไว้นะคะถูกเก็บเหมือนเ,อเหมือนเก็บฐานข้อมูลไวบ้<น><อ>บันทึกไว้ในาภาษาที่ที่ตัวเองเรียนมาก็คือจิตใต้สำนึก<อ>ค่ะซึ่งจิตใต้สำนึกเนี่ยทุกคนมีค่ะถ้าจะพูดภาษาง่ายๆก็คือจิต<อ>นะคะก็จะเป็นเครื่องเก็บ เก็บข้อมูลไม่ว่าเราจะพูดดีพูดไม่ดีพูดอะไรเนี่ยเขาก็จะเก็บหมดมแต่ว่าพอเราพูดซ้ําๆๆๆไม่ดีเนี่ยจิตเราอ่ะเขาจะเชื่ออว่าเราเป็นแบบนั้นก็เลยเป็นางนั้นจริงๆเลยแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นห้าสิบปีท,ที่ที่ในชีวิตของป้าอ้อยเนี่ยฉันสุขภาพไม่ดีฉันเป็นคนความจําไม่ดีอออืเจำอะไรก็ไม่ค่อยได้เลยเนี่ยแล้วฉัน เป็นคนตัดสินใจอะไรก็ผิดทุกครั้งเลยอืนะคะเอฉันไม่มีโชคด้วยถ้าจับฉลากทั้งบริษัทอะฉันต้องเป็นคนที่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือบอกตัวเองแบบเนี้ยแล้วฉันก็ไม่มั่นใจในตัวเองเลยสามมาคิดอาจารย์คิดดูห้าสิบปีจริงจังเพราะฉะนั้นเนีมันฝังแน่นปึ๊กเลยอยู่ในจิตของของตัวป้าอ้อยเองมันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วที่ตอนแรกที่เลาว่าโอ้สารพัดของกวน ความล้มเหลวไม่ว่าสุขภาพการงานการเงินครอบครัวและชี้เรื่องที่หนักที่สุดก็คือลูกล้มเหลวหมดเลยเพราะสะกดจิตตัวเองแบบนี้แหละค่ะก็เลยกลายเป็นว่าพอแล้วพอเราเริ่มวันที่เราเริ่มจริงๆประเด็นของป้าอ้อยก็คือมนุษย์ป้าทาเปลี่ยนโลกเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยแล้ววันที่เรามาเริ่ม ใส่ใจเรื่องของของการสะกดจิตตัวเองเนี่ยก็คือเริ่มสังเกตจากหลายๆเรื่องเลยใช่ไหมค่ะคือจริงๆมันเ,เริ่มมาจากทำไปโดยไม่รู้ค่ะคือเรื่องการที่สะกดจิตตัวเองฉันไม่หมัน่นใจในตัวเองฉันจำอะไรไม่ได้อะ,อะไรเงี้ยไม่รู้ตัวนะคะ,ะ,ะ,ะก็ทำไปเรื่อยๆย,ยแต่มีสิ่งหนึ่งที่เคยที่เล่าในตอนก่อนหน้าว่าเป็นนีิ0กว่าล้านอะครับ มันมีความคิดหนึ่งขึ้นมาค่ะคอันนี้ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าแต่ว่าคิดแบบนี้ก็คือว่าเอ๊ะฉันไม่ได้ใช้เงินนี้แม้แต่บาทเดียวแต่ฉันต้องมาใช้นี่สิบกว่าล้านม,มันต้องมีใครมาช่วยสิ อ,อ,อย่างเงี้ยมันต้องมีใครมาช่วยฉันได้แน่ๆเลยเออเออแล้วฉันก็น่าฉันไม่ได้ทําบาปอะ่ะเพราะฉะนั้นฉันไม่ได้คนเกรเลรยเอาเงินไปใช้สู่ลู่สู่ไล,ล่ผิดลูปผิดตานะจะไม่ได้ใช้เพราะฉะน,นั้นต้องมีคนช่วยฉันแน่ๆเลยแล้วก็คิดซ้ําๆแบบเนี้ย<อ>มาเป็นสิบปีอเพราะว่าเาขาเรียกว่าอะไรอ,ยา,อายุความครับนะคะมันฟ้องล้มละลายเนี่ยมันสิบปีก็ คิดอย่างนี้มาตลอดออนะคะแต่ตอนที่แบบไม่มีหนทางอะไรแต่เอ๊ะมันต้องมีคนช่วยฉันก็คิดแบบนี้ถึงวันดีคืนดีมีคนช่วยจริงๆอ๋อโอ้อันนี้ความคิดสะกดจิตตัวเองว่ามันต้องมีคนช่วยแล้วก็มีคนช,ช่วยจริงๆแล้วแล้วพอมันผ่านไปแล้วช่วยแบบช่วยแบบช่วยจริงๆค่ะอาจารย์ครับคือ ถูกฟ้องล้มลลายสิบกว่าล้านเนี่ยโอ้ถ้าไปจ้างทนายอาจารย์จะขัดจะจะจ่ายแค่ไหนแล้วทนแล้วพี่ทนายคนเนี้เขาช่วยไม่คิดเงินแม้แต่สลึงเดียวไม่ต้องบาทหรอกอแล้วทุกวันเนี้ยยังยัง,ยงอ้อยเอาข้าวไปกินอ้อยซื้อนี่มาฝากอ,าอะไรแบบพี่อูหแบบ บุญคุณพี่มันท่วมหัวมากเลยนะกับการที่แบบหลุดออกมาจากล้มละายนะแล้วพี่ยังจะให้อะไรอ้อยอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังเป็นคนแบบเป็นมิตรตภาพกนรยานมิที่รักกันมาจนถึงทุกวันนี้จากความคิดที่ว่าต้องมีคนช่วยฉันแล้วพอพอพอหลุดออกมาปุ๊บเรากลับไปทบทวนดูหาอาจารย์เฮ้ยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะฉันคิดว่ามีอย่างเงี้ยแล้วพอตอนหลังอ่ะ เราก็ไปเรียนเพิ่มเติมเรื่องจิตใต้สำนึกแล้วมันทฤษฎีกับสิ่งที่เราปฏิบัติมามันลงตัวกันพอดีมันคลิกเลยค่ะว่าฉันทำมาอย่างเนี้ยมันถูกหลังจากนั้นพอหลังอายุห้าสิบใช้ไอ้ทฤษฎีเนี้ยไปในทางบวกไปเลยเพื่อเปลี่ยนชีวิตตัวเองและมันเปลี่ยนเป็นป้าอ้อยทุกวันเนี้ค่ะจากเรื่อง เปลี่ยนจากเรื่องอะไรบ้างนะจากทุกเรื่องทุกเรื่องเลยก็ต้องบอกว่าที่บอกว่าเรื่องครอบครัวนะคะเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพเรื่องลูกนะคะถ้ากลับมาเรื่องเรื่องลูกนะคะซึ่งเป็นแบบจะบอกว่าเรื่องลูกเนี่ยแบบทุกบ้านอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วอยากให้ ไม่มีปัญหาในการดําเนินชีวิตนะคะคแล้วก็อยากให้ลูกเป็นคนดีประสบความสําเร็จมีความสุขอะไรอย่เงี้ยก็คืออการสะกดจิตตัวเองเนี่ยสาหรับเรื่องลูกนะคะ,ะป้าอ้อยก็จะพูดว่าเมื่อก่อนนี้เราไปโฟกัสแต่สิ่งไม่ดีใช่ไหมลูกดือ้อลูกเกเรล,ลูกหาปัญหาเข้ามาใช่ไหมคะตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่เรารู้แล้วว่าเราจะต้อง ไม่ไปโฟกัสกับปัญหาความกังวลต่างๆเหมือนเดิมเหมือนอย่างที่สัญชาฏทยามันพาไปเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนยังไงเปลี่ยนกลับมาโฟกัสที่เป้าหมายที่อยากได้พลิกเลยค่ะตรงหน้าความจริงคืออะไรไม่สนใจตั้งเป้าหมายเลยว่าอยากได้อะไรและใช้ประโยคที่เราสร้างขึ้นมา พูดซ้ำๆๆๆๆำให้มากที่สุดอให้จิตได้สํานึกเขารับอสะกดจิตตัวเองในสกดจิตตัวเองเลยสําหรับลูกเนี่ยพูดว่าลูกจะต้องพูดว่าหนูภูมิใจที่มีแม่เป็นแม่อืมถ้าอาจารย์จําได้ในตอนก่อนหน้าเนี่ยแม่ซ้ายลูกขวาแม่ลูกมาสามเดซิเบลแม่กับสี่เดซิเบลคือแบบ มันมันไม่ใช่ภาพนี้เลยแต่ว่าป้าอ้อยเนี่ยพอเราเรียนรู้แล้วเนี่ยไม่สนใจค่ะว่าแฟกเป็นอะไรมันจะดำเนินไปดีหรือมันจะแย่หรือมันจะดีขึ้นหรืออะไรก็ตามไม่เป็นไรถ้าดีขึ้นนับเป็นสิ่งดีแต่ตอนนี้โฟกัสเป้าหมายลูกจะต้องพูดว่าฉันเ ฉันภูมิใจที่หนูภูมิใจที่มีแม่เป็นแม่แล้วพูดซ้ําพูดซ้ําแต่ไม่คาดหวังนะอาจารย์เราพูดซ้ํากับตัวเองกับตัวเองว่าลูกเราจะต้องพูดว่าเราอยากให้ลูกรู้สึกแล้วก็พูดว่าภูมิใจที่มีเราเป็นแม่และไม่บอกสิ่งนี้กับลูกเราไม่ได้บอกกับลูกเราบอกกับตัวเองไม่บอกเราพูดกับตัวเองพูดเนี่ยแล้วก็วางพอพูดเสร็จแล้วก็วางสิ่งเนี้ยมันจะมันจะผิดเพี้ยนไปทันทีถ้าคุณคาดหวังอ๋เพราะฉะนั้นเนี่ย ห้ามคาดหวังคิดแล้วแบบเหมือนกับโหลูกมาพูดแล้วเรามีความสุขจังอาจารย์นะคะเชื่อไหมผ่านไปหลายปีอยู่ออวันแม่ครับแม่แม่ไปไหนเปล่าออ๋ไม่ได้ไปค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวหนูมานะหายไปแล้วเธอก็มาพร้อมกะละมังน้ำอุ่นหนึ่งกะละมัง แม่เดี๋ยวหนูล้างเท้าให้โอ้ oh. แล้วก็มาพร้อมพงมาไัลอีกหนึ่งพวงครับครับแล้วก็มากราบแม่แล้วก็ขอโหสิกรรมนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะครับ,รบแล้วก็บอกแม่ว่ารักแม่แล้วก็พูดประโยคนี้แหละอืมแม่หนูภูมิใจที่มีแม่เป็นแม่โอ้ oh. ถ้าเกิดว่าวันนี้หนูไม่เป็นลูกแม่เนี่ยหนูไม่รู้เลยว่าชีวิตหนูจะเป็นยังไงอืแต่หนูรู้ว่ามันไม่เป็นแบบนี้อื โอ้โหคุณผู้ฟังครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มันเป็นประสบการณ์ตรงแล้วเป็นเรื่องจริงนะแล้วมันทําให้เราเห็นเราเรานึกอยู่ว่าอันนี้คือเรื่องของการสะกดจิตซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่เราไม่ได้รู้ความลับนี้แต่ว่าเราใช้นะแต่ว่าใช้โดยอัตโนมัติคือใช้เป็นเรื่องลบหมดเลยใช่แล้วพอเรารู้ความลับนี้แล้วเรามาทดลองแล้วเราฝึกใช้เป็นเรื่องเชิงบวกปุ๊บเนี่ย โอ้โหมันมีตรงเมื่อกี้นี้ที่สําคัญนะก็คือว่าเราเปลี่ยนเป็นเรานึกถึงเป้าหมายใช่ค่ะว่าเราอยากได้อะไรแต่สําคัญที่สุดก็คือเรามีเป้าหมายแต่เราไม่ได้เราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะบังคับว่ามันจะต้องได้ใช่เราไม่ไปคือเรามีเป้าหมายชัดเจนแต่เราไม่ได้อยากได้เราก็บอกตัวเองว่าอยากได้อยากได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่เป้าหมายชัดเจนเฉยๆแล้วก็วางแล้วก็วางแล้วเดี๋ยว ในสุดก็มาเนี่มีเทคนิคนิดหนึ่งะนะคะว่าอันนี้สำคัญเลยว่าเป้าหมายที่เราจะวางเนี่ยประโยคมันจะเป็นประโยคที่แบบมันจะไม่ได้ยาวเป็นอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะพูดประโยคเนี้ซ้ำๆๆด้วยประโยคเดิมจิตได้สำนึกถึงจะรับและประโยคเนี้เคล็ดลับก็คือหนึ่งมันจะไม่เป็นประโยคเชิงปฏิเสธเช่น ฉันมีสุขภาพดีแม้วันนี้ฉันจะโอ้เจ็บอดอๆแด้ป่วยนู้นแต่ใช้คําว่าฉันมีสุขภาพแข็งแรงก็ได้ฉันมีสุขภาพแข็งแรงรตัวเองจะใช้คําว่าฉันมีสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองได้จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตอเอานี้เลยนะคติดปากเลยอะไรที่มันเข้าปากอะของเราอ่ะใช้อันนั้นแต่ว่าจะไม่ใช้ประโยคที่เป็น เชิงปฏิเสธเช่นฉันไม่เจ็บป่วยออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างที่เราได้ยินบ่อยๆว่าไม่เจ็บไม่โจนขอให้ไม่เจ็บไม่โจนเนี่ยจิตใต้สำนึกไม่รู้คำว่าไม่ต้องแป,แปลว่านั่นคือเจ็บและโจนแ <laughs> สดงว,ว่าไอ้คำว่าไม่เจ็บไม่โจนเนี่ยจริงความหมายมันก็คือสุขภาพดีแล้วรวยแต่ว่ามันเป็นมันเป็นคาลบใช่แสดงว่าเราจะต้องพูดเป็น เรื่องเดียวกันเลยนะทั้งนั้นที่จริงๆว่าคําว่าไม่เจ็บไม่จนนี่มันเป็นคามันเป็นคําอวยพรนะถูกเป็นคํามันเป็นเรื่องดีแต่ว่าคํามันอ่ะเป็นลบใช่เราจะไม่ใช้ไม่ใช้คําลบนะคะเพราะฉะนั้นไม่ป่วยคือเอาคําลบมาตั้งแล้วเอายาเอาไม่เข้าไปไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้คําเชิงบวกสุขภาพแข็งแรงก็บอกสุขภาพแข็งแรงไปเลยอย่างหรือว่าความจําไม่ดีเนี่ย ก็เปลี่ยนเป็นความจําดีอ,อจําอะไรที่อยากจําได้ทั้งหมดเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะแล้วก็มันมีเวลาของมันค่ะคก็คือ,อ,อจิตใต้สำนึกเนี่ยเขามีเวลาสื่อสารกับเราด้วยนะคะม,มันมเีเขาเรียกว่าสองสองหลักการใหญ่ๆสำหรับในการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกก็คือถ้าไม่ไม่จำกัดเรื่องเวลาให้เราใช้คำว่าซ้ำ คือบ่อยๆและตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยก็คืออมันทําให้เราอ่ะมีสติหมายความว่าเราบอกว่าถ้าฉันสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองได้จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเวลาเรานึกเวลาเราว่างๆใจโล่งๆแทนที่จะไปคิดนี่นั่นนู่นนี่นันูอะไรฟุ้งซ่านอะไรก็ไม่รู้ม,มาคิดอันเนี้ยเพื่อจะตอกย้ำซ้ำลงไปให้จิตใต้สำนึกเขาได้รับเพราะนั้น ความฟุ้งซ่านมันมันหายไปรเราใช้เวลามีประโยชน์กับชีวิตออมาซ้ำตรงนี้ออ,อันเทคนิคที่สองก็คือเวลาของการสื่อสารของจิตใต้สำนึกกับเราเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เรียกว่าเวลาอะไรนะเวลาเอ,อที่ง่วงเงียงงวงเงีย,งงงยอ๋อโอเคของนึกออกแล้วเขาจะในในแง่หนึ่งของการสื่อสารซึ่งหมเคยไปเรียนมาเขาเรียกว่า ช่วงเวลาที่เรากําลังสลืมเสลืออ่าสลืมเสลือกําลังจะหลับหรือครึ่งหลับครึ่งตื่นอ่าหรือตื่นใหม่ๆที่แบบว่ากำลังงงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตื่นมาปุ๊บฉันสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองได้จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตสมมติว่าเราจะใช้ประโยคนี้แล้วพอเรานอนนอนหลับกําลังจะหลับไปแล้วก็ฉันสุขภาพดีดูแลตัวเองได้จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตซ้ำซ้ำซ้ำลงไปและใช้เวลา สลึมสลือ้อเนี่ยช่วงนี้แล้วก็ถ้าเป็นแบบเวลาตามนาฬิกานะ,ะเขามีทฤษฎีของการสื่อสารเขาบอกว่าช่วงเวลาทวายไลโซนนะคือช่วงเวลาพบขํากับช,ช่วงเวลาลุ่งสสงใช่ออันนี้เป็นช่วงเวลาแบบตามนาฬิกานะแต่ถ้าเป็นนาฬิกาชีวิตก็คือช่วงเวลาก่อน<ก>ที่เราจะหลับแล้วก็ก่อนที่เราจะตื่นอย่างเงี้ยแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นตัวนี่นโอ้โหคุณผู้ฟังครับตอนนี้เป็นตอนที่เราได้ ได้เคล็ดลับในเรื่องของการสะกดจิตแต่ว่าผมคิดว่าประโยชน์อันแรกก็คือคุณฟังลองนึกดูซิว่าในชีวิตเราเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวเราสะกดจิตตัวเองในเรื่องลบๆไปกี่เรื่องตลอดเวลากี่สิบปีด้วยนานด้วยแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่เอ๊ะมาก่อนเลยแล้วพอพระออยบอกว่าเอะ๊ะเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราหลุดมาจากลมอีกหลมหนึ่งเลยเราขึ้นมาจากล่มแห่งความทุกข์อีกลมหนึ่งเลยซึ่ง ไม่ได้เกี่ยวกับใครไม่ได้เกี่ยวกับสื่อไม่ได้เกี่ยวกับเพลงไม่ได้เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นเลยตอนนี้เกี่ยวกับตัวเรานี่แหละตัวเราเองเลยเราสะกดจิตตัวเราเองแบบลบๆมาตลอดเวลาในชีวิตวันนี้พอเราเริ่มเอ๊ะเรารู้ตัวแล้วลองสังเกตปุ๊บพอรู้ตัวปุ๊บวันนี้ได้เทคนิคจากไม้อ้อยในเรื่องของการสะกดจิตในเชิงบวกแล้ววันนี้บอกเป็นเคล็ดลับเลยนะว่าต้องยังไงนะครับถ้าเราทําแบบนี้ทุกวันตลอดเวลาเนี่ย ในตามเวลาที่บอกตามเทคนิคที่บอกนะอย่าใช้คําลบต้องใช้คําบวกนะแล้วก็พูดบ่อยๆพูดซ้ำๆกับตัวเองเนี่ยยังไงชีวิตเราก็จะดีขึ้นเพราะว่าเขาบอกอีกอย่างก็คือว่าความคิดเรามันมีพลังงานสูงมากแล้วมันเป็นเหมือนแม่เหล็กครับเราคิดเรื่องดีๆเราก็จะดึงดูดเรื่องดีๆถ้าใครที่บอกกับตัวเองตลอดเวลาว่ายสวยจังเลยมาแน่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราก็ผม โดยส่วนตัวผมก็จะใช้เรื่องนี้บ่อยนะขับรถไปที่จอดรถเนี่ยไปห้างเนี่ยผมจะไม่เคยกังวลว่าจะไม่มีที่จอดรถผมจะบอกว่าผมเป็น VIP อพมีที่จอดเสมอแล้วเราจะเจออย่างนี้ตลอดเวลาเลี้ยวไปเนี่ยออกพอดีเขาจะออกพอดี <laughs> เสมอเลยอันนี้ก็พิสูจน์ด้วยตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับรายการสัญญกรรมความสุขเป็นรายการที่จะมุ่งเน้นให้คุณผู้ฟังเนี่ย มีชีวิตที่มีความทุกข์น้อยลงมีความสุขมากขึ้นโดยอาศัยคมความคิดของตัวเราเองวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเราจะได้พบกันในโอกาสต่อๆไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the Voice.